ของหมู่บ้านหรูใจกลางเมืองลพบุรีนะคะได้มีการชาวบ้านในนั้นนะคะก็ได้เข้าร้องเรียนกับทีมข่าวช่อง3ค่ะขอให้หน่วยงานราชการนั้นเร่งเข้าช่วยเหลือด่วนค่ะหลังจากหมู่บ้านนั้นต้องจะสูงขึ้นส่งผลให้หลายคนนั้นต้องติดอยู่ภายในบ้านโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ค่ะระดับน้ำได้ขยับสูงขึ้นอีก50เซนติเมตรและมีโอกาสท่วมสูงขึ้นอีกในคืนนี้ไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรค่ะนี่ก็เป็นภาพที่เราได้เห็นกันนะคะซึ่งก็เป็นภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะที่หมู่บ้านหรูใจกลางเมืองหรือว่าที่คนลพบุรีเรียกกันว่าเป็นหมู่บ้านสิรินยานั่นเองนะคะและหลังจากที่ทีมข่าวช่อง3ของเราได้ลงไปสำรวจพื้นที่ก็พบว่าชาวบ้านที่นั่นเนี่ยไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่ได้เพราะว่าเรือนั้นยังไม่เพียงพอและระดับน้ำนั้นก็ได้ขยับสูงขึ้นอีกค่ะทราบสักนิดนึงว่าน้ำมันจะขึ้นเพราะว่าทุกคนเขาไม่ได้เตรียมตัวค่ะอาหารข้าวนี่ได้ทานหรือยังคะแม่ยังไม่ได้ทานเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนได้เขาสารนะคะมันลอยไปกับน้ำหมดแล้วค่ะยังไม่เห็นภาครัฐมาช่วยเหลืออะไรเลยเนี่ยตอนนี้ก็มีแต่เห็นทางทีวีช่อง3และหลังจากที่ทีมข่าวช่อง3ของเรานะคะได้รายงานสถานการณ์คอสะพานที่มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอบ้านหมี่นั้นชำรุดแล้วก็ต้องปิดถนนไปนั้นนะคะล่าสุดค่ะตอนนี้หน่วยงานราชการและชาวบ้านนั้นได้ช่วยกันเข้าช่วยเหลือสกัดน้ำที่ทะลักเข้าสู่นาข้าวได้แล้วนะคะซึ่งแนวกระสอบทรายที่กั้นก็ส่งผลให้ความแรงของน้ำนั้นลดลงแม้ว่าทางการจะประกาศแจ้งว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก30เซนติเมตรในค่ำคืนนี้แต่ว่าทุกคนก็อุ่นใจได้ค่ะนี่ก็เป็นภาพล่าสุดที่ตำบลโคกกระเทียมนะคะและหลังจากที่ทางทีมข่าวช่อง3ร่วมกับเพื่อนๆสื่อมวลชนได้ร่วมกันเสนอข่าวความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับประสบภัยน้ำท่วมนะคะล่าสุดก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยทีเดียวค่ะได้ระดมกำลังเข้ามาช่วยเหลือแล้วค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะมูลนิธิร่วมกตัญญูก็นำถุงยางชีพจำนวน200ชุดนะคะมามอบให้กับนายอำเภอบ้านหมี่เพื่อกระจายส่งมอบให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านมะขามเฒ่าค่ะที่อยู่ในสภาพเหมือนกับติดเกาะมา5วันแล้วซึ่งวันนี้นะคะทางจังหวัดก็ได้ประสานเอาเรือมาลงเพิ่มอีก4ลำค่ะเพื่อใช้ในการลำเลียงชาวบ้านที่เจ็บป่วยออกมาหาหมอแล้วก็ใช้ขนของออกไปช่วยเหลือชาวบ้านค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เริ่มเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่ประสบภัยกันเป็นวันแรกหลังจากที่ต้องตกอยู่ในความเครียดมานานนับสัปดาห์ค่ะขณะที่ทีมข่าวช่อง3เองนะคะก็ได้ร่วมกับทหารเจ้าหน้าที่กศน.ลพบุรีแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนนี่นะคะช่วยกันนำอาหารสิ่งของจำเป็นที่ได้รับบริจาคจากศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะซึ่งตอนนี้ทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงอย่างมากที่สุดค่ะภาพที่เราเห็นนะคะก็เป็นความพยายามของหน่วยงานต่างๆนะคะรวมไปถึงทีมข่าวช่อง3ของเราที่พยายามจะเข้าไปกระจายความช่วยเหลือให้ได้มากถึงทุกๆพื้นที่นะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าค่ายวชิราลงกรณ์นะคะซึ่งก็มีสภาพน้ำที่ท่วมขังสูงขึ้นนะคะซึ่งทางปภ.จังหวัดของลพบุรีเนี่ยก็ได้มีการแจ้งนะคะว่าในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีนะคะก็มีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอย่างหนักอย่างน้อย5ตำบลนะคะนั่นก็คือตำบลเขาพระงามค่ะตำบลโคกกระเทียมตำบลท่าแคนะคะตำบลถนนใหญ่แล้วก็ตำบลป่าตาลแห่งนี้นะคะซึ่งตอนนี้ระดับน้ำนั้นก็ขยับสูงขึ้นอีกมาจนถึง50เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีก30เซนติเมตรในช่วงค่ำคืนนี้นะคะชาวบ้านฝากย้ำมานะคะว่าสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเรือค่ะเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าห่มนะคะเพราะว่าเมื่อน้ำท่วมเสื้อผ้าที่เปียกก็ไม่มีจะใส่แล้วนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยนอกจากเรือแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าแล้วก็ยารักษาโรคที่ต้องการมากที่สุดณขณะนี้ค่ะคุณธีระคุณวราพรคะ